ธรรมสวัสดีค่ะวันนี้คุณแม่จะชวนพวกเราคุยกันเรื่องเอาตัวรอดได้ด้วยสังวรด้วยความรู้และความซื่อสัตย์ก็ทำให้เรารอดได้ค่ะซื่อสัตย์ในเหตุนะคะวันนี้คุณแม่อยู่ที่หน้าบรมครูหมอชีวกกุมารพัฒน์ค่ะซึ่งก็เป็นหมอที่ต้องถือว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของสุขภาพนะคะและท่านก็นั่งอยู่ณเสถียรธรรมสถานหนึ่งซึ่งวันนี้คุณแม่เดินทางออกจากหุบเขาโพธิสัตว์ตอนบ่ายโมงมีฝนตกระหว่างทางนะคะก็ชุ่มฉ่ำทีเดียวในกรุงเทพรถติดเล็กน้อยมีผู้ปฏิบัติธรรมที่เข้ามาในเสถียรธรรมสถานที่ลงทะเบียนไว้ในช่วงนี้หลายร้อยคนค่ะวันนี้ก็เข้ามาส่วนหนึ่งนะคะก็ประมาณสัก120คนแล้วล่ะค่ะฝนตกอาจจะกำลังเดินทางกันอยู่ด้วยนะคะการเดินทางอยู่บนมรรคาแห่งการตื่นเนี่ยมันจะทำให้เราเป็นผู้ที่ร่าเริงความร่าเริงเพราะความซื่อสัตย์เนี่ยจะทำให้เราไม่มีหน้าไม่มีหลังค่ะความซื่อสัตย์เป็นทั้งหมดของพรหมจรรย์นะคะคุณแม่ต้องขอบคุณความตั้งใจและสัจจะของพวกเราทุกคนในหุบเขาโพธิสัตว์ยากอย่างไรก็จะทำให้สำเร็จนะคะไม่ทราบที่นู่นฝนตกหรือเปล่าแต่ที่นี่นะคะผู้คนที่อยู่ในเสถียรธรรมสถานต้องมีก้าวย่างที่ระมัดระวังเพราะว่าฝนยังพรำอยู่และเชื่อมั่นว่าความงอกงามของพระธรรมที่จะทำให้เราเติบโตอย่างซื่อสัตย์เนี่ยมันมีความศักดิ์สิทธิ์นะคะอยู่เสมอเลยเป็นความศักดิ์สิทธิ์ที่จิตของเราต้องไม่โกหกตัวเองไม่หลอกตัวเองไม่ใช้วิธีที่จะทำให้คนอื่นเห็นว่าเราดูดีแล้วมีพฤติกรรมที่เหลวไหลแล้วต้องการให้คนอื่นยอมรับเราโดยการเราเสแสร้งแกล้งนะคะบอกกล่าวเล่าเรื่องหรืออะไรก็ได้ค่ะที่จะทำให้คนอื่นเชื่อเราแต่ความเป็นจริงแล้วเราไม่ได้เป็นเช่นนั้นนะคะงั้นขอให้ทุกคนได้รักษาความสุจริตเอาไว้ก็วันนี้ก็จะมีทั้งผู้ที่จะเตรียมตัวบวชในวันที่26ด้วยนะคะแล้วก็เป็นโอกาสที่คุณแม่ก็จะได้กลับมาอย่างน้อยก็ทำหน้าที่ของคุณแม่ในบทบาทของการเป็นผู้ที่บวชเก่านะคะมาให้โอวาทมาให้ความชัดเจนในการเป็นผู้ซื่อสัตย์ที่จะเดินอยู่บนเส้นทางพรหมจรรย์ถ้าการเดินทางบนเส้นทางพรหมจรรย์ของเราเนี่ยมันไม่ผิดศีลนะคะแล้วมีข้อตกลงเช่นแม่ชีที่นี่ก็ต้องเป็นแม่ชีที่รักษาศีลในท่าสะศีลเป็นศีลสิบนะคะเราจึงต้องดูแลกันละกันในเรื่องราวที่มันเกี่ยวกับชีวิตโดยเฉพาะในเรื่องของการมีพรหมจรรย์ในการที่ไม่มีสมบัติเป็นของตัวเองไม่บอกบุญที่จะทำให้คนอื่นเขาต้องลำบากนั้นวันนี้คุณแม่จึงอยากให้ทุกท่านลองค่อยๆติดตามนะคะการเข้ามาที่จะให้กำลังใจให้ความถูกต้องให้ความซื่อสัตย์กับกลุ่มที่เข้ามาปฏิบัติธรรมก็นั่งกันล้นจนออกมาข้างนอกเลยค่ะฝนตกเล็กน้อยก็ยังพอนั่งได้ขออนุญาตผ่านนะลูกเปียกไหมจ้ะขอบใจมากเลยมากันแบบพร้อมฝนเลยนะคะก็เป็นโอกาสละเดี๋ยวเราจะเข้าสู
าการตามดูลมหายใจของเรามีโอกาสที่จะเห็นว่ากายอยู่ที่นี่ใจก็อยู่ที่นี่เราเห็นปัจจุบันขณะเป็นเวลาที่เห็นกายกับใจเป็นหนึ่งเดียวกันนะคะปัจจุบันขณะจะเป็นเวลาที่ประเสริฐที่สุดของเราอีกสักสองลมหายใจลองตามดูกายอยู่นี่รู้ใจอยู่นี่รู้ปัจจุบันขณะรู้ทันกายรู้ทันใจปัจจุบันขณะจึงเป็นเวลาที่ประเสริฐที่สุดแบ็กสเตจต้องดูเสียงของคุณแม่แล้วล่ะค่ะอ่อนโยนรู้ผ่อนคลายก็รู้จากนี้ไปคุณแม่จะนำพวกเราได้เจริญเมตตาภาวนาให้กับชีวิตก่อนที่คุณแม่จะได้พูดคุยกับพวกเรานะคะให้ตั้งใจว่าตามอหังสุขิโตโหมิอหังนิพทุกโขโหมิอหังอเวโรโหมิอหังอภยาปัจโชโหมิอหังอะนีโคโหมิอหังสุขีอัตตานังปะริหะปรามิมะมะมาตาปิตูอาจาริยาญาติมิตตาอเวราโหนตุอัพยาปัชชาโหนตุอนีคาโหนตุสุขีอัตตานังปะริหารันตุสัพเพสัตตาสัพเพปานาสัพเพภูตาสัพเพปุคราสัพเพอัตตภาวะปริยาปนาสัพพาอิทิโยสัพเพปุริสาสัพเพอริยาสัพเพอนริยาสัพเพเทวาสัพเพมนุสสาสัพเพวินิปาติกาอเวราโหนตุอภิยาปัจฉาโหนตุอนีคาโหนตุสุขีอัตตานังปะริหะรันตุคุณแม่ก็ขออนุโมทนานะคะแล้วก็ขอให้ท่านที่กำลังติดตามคุณแม่อยู่ทางบ้านได้รับรู้ว่าขณะนี้เรากำลังเข้าสู่การให้กำลังใจผู้ที่มาปฏิบัติธรรมซึ่งดูแล้วตอนนี้130ชีวิตนั่งอยู่ตรงนี้แล้วนะคะได้รับการต้อนรับอย่างเป็นเพื่อนที่ดีไหมคะขอบพระคุณมากเลยคุณแม่ว่าพวกคุณเก่งมากนะที่มาถึงเพราะคุณแม่เองก็เดินทางจากหุบเขาโพธิสัตว์ตั้งแต่ตอนบ่ายโมงรถติดอยู่เมื่อเข้ากรุงเทพก็ฝนตกก็รถแน่นมากเลยก็ยังเชื่อว่ามีอีกหลายคนที่ยังมาไม่ถึงเพราะสมัครไว้ในวันนี้200ขณะนี้ถึงแล้ว
130ยินดีต้อนรับนะคะใช้เวลานี้ให้ดีที่สุดท่านที่กำลังดูอยู่ทางบ้านที่ยังมาไม่ถึงก็จะขอให้ลองพยายามนิดนึงถ้าไม่ได้จริงๆก็พรุ่งนี้เช้าก็ยังดีนะคะให้มาแต่เช้าให้ทันรายการที่คุณแม่จะสอนเรื่องแก่นหรือว่าปฏิจจสมุปบาทซึ่งก็เป็นเรื่องที่ต้องบอกว่ากลับมาเนี่ยก็เพื่อจะมาสอนเรื่องนี้แหละมาต้อนรับพวกเรานะคะเชิญนั่งตามสบายก่อนแล้วก็ผู้ที่บวชอีก10ท่านอยู่ตรงไหนคะแถวหน้าทั้งหมดนะคะยินดีต้อนรับนะลูกค่ะการบวชก็เป็นอีกหนึ่งในหนทางแห่งการเดินทางที่ลัดสั้นเราจะบวชกี่วันก็ตามเราต้องรู้ว่าการรักษาพรหมจรรย์ของเราด้วยความซื่อสัตย์นั้นเราจะเห็นถึงการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบในช่วงเวลาที่เราได้ให้กับตัวเองอย่างน้อยก็ให้ชีวิตเราพ้นทุกข์นั่นแหละการปฏิบัติก็เพื่อการพ้นทุกข์นะคะที่มานั่งกันอยู่ตรงนี้จะเปลี่ยนยูนิฟอร์มหรือจะไม่เปลี่ยนยูนิฟอร์มงานหลักของเราก็คือความสุจริตที่จะใช้ชีวิตในโอกาสที่เราได้เกิดเป็นมนุษย์สักครั้งหนึ่งอย่างคนที่ไปให้ถึงที่สุดแห่งทุกข์ได้อย่าแช่เชือนอย่าทะเลทลายอย่าเป็นคนที่เน่าในเปียกแฉะในโอกาสที่เราเป็นมนุษย์เนี่ยมันพ้นทุกข์ได้เราต้องรู้งั้นการปฏิบัติธรรมมันก็ต้องเป็นไปเพื่อการเป็นอิสระจากทุกข์คุณแม่อยากจะบอกว่าเรานั่งกันอยู่ตรงเนี้ยร้อยกว่าคนเนี่ยจะมีคนไม่กี่คนหรอกนะที่ตายแล้วเนี่ยจะได้เกิดเป็นมนุษย์อีกหนึ่งในนั้นจะเป็นเราไหมคิดดูและยิ่งน้อยใหญ่เลยที่จะเป็นการเกิดครั้งสุดท้ายหนึ่งในนั้นจะเป็นเราไหมเราก็ต้องใคร่ครวญอย่างน้อยเราใช้การเกิดครั้งเนี้ยกับภพภูมิที่เรามีอยู่ด้วยจิตใจที่มันสูงขึ้นเจริญขึ้นได้ไหมถ้าเราดื้อกับคนอื่นก็ต้องรู้จักที่จะซื่อสัตย์กับตัวเองวันนี้คุณแม่ตั้งชื่อเรื่องเมื่อเช้านี้จากพ่อโอดเนี่ยพวกเราพูดกันถึงเรื่องการเอาตัวรอดได้ด้วยสังวรด้วยความรู้เมื่อกี้นี้นันทวันถามว่าจะตั้งชื่ออะไรคุณแม่บอกถ้าเราจะรอดได้ด้วยความรู้ความซื่อสัตย์จะทำให้เรารอดเราต้องรู้เรื่องความซื่อสัตย์อย่างน้อยการมีศีลมันทำให้เราซื่อสัตย์ที่จะเป็นบุคคลที่มีหิริและโอตตัปปะละอายและเกรงกลัวนั้นช่วงเวลาที่เรามาเนี่ยเราต้องละอายและเกรงกลัวต่อบาปนี่หัวใจของเทวดาเลยที่สามไปที่พูดเนี่ยการมีชีวิตอย่างคนที่ไม่ละอายและไม่เกรงกลัวเนี่ยมันจะพาเราตกต่ำอยู่แล้วฉะนั้นจะอยู่ในยูนิฟอร์มไหนก็ตามลองใช้ความซื่อสัตย์และที่สำคัญที่สุดคือซื่อสัตย์ที่จะไม่เอาเวลาที่เรามีชีวิตหนักอึ้งและไร้แก่นสารไปดูเถอะเพราะจิตเรามันมีราคะมันมีความปรารถนามันต้องการการถูกยอมรับมันต้องการความสำเร็จแต่มันเป็นความสำเร็จอยู่บนพื้นฐานแห่งความไม่ซื่อสัตย์ในสิ่งที่เราตั้งสัจจะไว้ไม่ได้งั้นถ้าเราตั้งสัจจะว่าชีวิตเราจะพ้นทุกข์ก็อย่าไปทำเหตุแห่งทุกข์อย่าทำอะไรที่เป็นเชื้อที่จะนำไปสู่ความทุจริตเพราะถ้าสุจริตถ้ากายกรรมวจีกรรมมโนกรรมสุจริตผลก็สุจริตแต่ถ้ามันไม่ทำกรรมด้วยความสุจริตเราก็อย่าโทษคนอื่นมันเห็นชัดเจนว่าเราตั้งใจว่าอย่างไรคุณแม่ได้รับรายงานว่ามาเท่าไหร่แต่ยังไม่ได้เห็นประเด็นของการมาที่มีความตั้งใจนะคะตั้งใจว่าอ่ะสมมติถ้าสว่างมาก็จะสว่างไปถูกไหมแล้วเราคิดว่าเราสว่างมาไหมใครคิดว่าเราสว่างมาบ้างยกมือมีสองสามคนโอเคคุณแม่ถามใหม่ถ้าเรามืดมาเราจะไปสว่างไหม
เราแน่ใจไหมว่าเราไปสว่างได้ใครที่คิดว่าตัวเองมืดมาแล้วจะไปสว่างยกมือมาเราจะยกมือเลยเราต้องใช้อะไรความซื่อสัตย์ซื่อสัตย์กับใครกับตัวเองอย่างไรในการบริหารกรรมมีกี่กรรมมี3กรรมก็มีมโนกรรมที่ตั้งใจไว้เลยที่จะพ้นทุกข์กายกรรมวจีกรรมมันก็จะเป็นไปเพื่อการสุจริตแค่นี้ล่ะลูกไม่ยากเลยนะคะแต่ทำยากไหมยากเพราะอะไรคะเพราะไม่ซื่อสัตย์เห็นไหมมันก็กลับมาที่เดิมเพราะไม่ซื่อสัตย์ไม่เคารพตัวเองอะคุณแม่จะเล่านะเรามีนัดหมายกัน3วันที่หุบเขาโพธิสัตว์เป็นความตั้งสัจจะของเราเลยว่าเราจะทำสิ่งที่เราจะทำร่วมกันเนี่ยให้สำเร็จยากยังไงก็จะทำคุณแม่สังเกตดูว่าทำไมเขาทำได้เพราะเขาซื่อสัตย์ค่ะกลับไปลึกๆเลยค่ะที่นู่นเราทำงานกันตั้งแต่ตีสี่แม่ชีที่นู่นพอสาธยายมนต์เสร็จฟังคุมทรัพย์จากพ่อออกพ่อโอดเสร็จก็แบ่งกันใครจะไปอยู่ตรงไหนก็ได้เอาอาสนะไปกวาดเสร็จแล้วก็นั่งอีกกลุ่มหนึ่งเพราะว่าเราอยู่กัน60นักบวชที่นั่น60นะคะถ้ารวมคารวาสด้วย100กว่าคนมื้อกลางวันเนี่ยกินกันเกือบ200คนน่ะเพราะว่ามันมีคนที่เป็นผู้รับเหมาเข้าออกด้วยเพราะเราเร่งกันอยู่ก็เดี๋ยวก็เชิญไปดูได้นะคะ3วันที่เขาตั้งสัจจะกันเอาไว้เพื่อจะทำงานให้ทันวันที่25ซึ่งวันนี้เป็นวันสำคัญมากของพระอริยธาราด้วยนะคะเพราะว่าพระองค์เป็นพุทธมารดาของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์และวันนี้เป็นวันแสดงธรรมครั้งแรกของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นความเชื่อของชาวพุทธในวัชรยานท่านเป็นวัชรยานก็วันนี้เอกอัครราชทูตภูฏานประจำประเทศไทยและภรรยาและสถานทูตปิดสถานทูตหมดแล้วมาอยู่ที่ถ้ำพระอริยธารามหาโพธิสัตว์วันนี้ตอนแรกก็คิดว่าเอกอัครราชทูตคงไม่มาแต่มาเพราะเขาให้ความสำคัญเขาปิดสถานทูตเลยนะคะแล้วเขามาอยู่ที่เราเห็นเขาถ่ายรูปให้ดูสวดมนต์ภาวนาอธิษฐานจิตนั้นวันนี้เป็นวันที่คุณก็เข้ามาอยู่ในความศรัทธาของชาวพุทธในวัชรยานมหายานแล้วก็หินยานแต่ไม่ว่าเราจะเดินทางอยู่ในยานไหนเราต้องซื่อสัตย์มันเป็นเรื่องเดียวกันคือความสุจริตแล้วจากนั้นเราก็เดินอยู่บนมรรคคาแห่งการตื่นมีมรรคภาวนาเพื่อความรอดรอดจากทุกข์ขอย้ำเพื่อความรอดคือพ้นทุกข์ถ้าเราบอกว่าเราจะเอาตัวรอดได้ด้วยความรู้เราต้องสุจริตกับปัจจุบันขณะของเราพรุ่งนี้เป็นวันพระที่25เป็นวันถือกำเนิดของพระอริยธารามหาโพธิสัตว์เลยทีเดียวคุณแม่กลับมาที่นี่ก็จะมาย้ำเตือนด้วยเพราะเรามีพระอริยธารา 2,000 ปีอยู่กับเรานะและทุกคนก็รับท่านกลับไปเพื่อแสดงความซื่อสัตย์ที่เราจะใช้ปัญญาในการแก้ปัญหาไม่ใช่ตัณหาเพื่อพาเราตกต่ำใช้ปัญญาขจัดความกลัวขจัดอวิชชานั่นแหละภาษาง่ายๆของการปฏิบัติใช้ปัญญาขจัดอวิชชาคือความไม่รู้หรือรู้ผิดอวิชชาคือความรู้มากแต่รู้ผิดรู้มากแต่เอาตัวไม่รอดความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอดแต่สิ่งใดควรรู้รู้แล้วเอาตัวรอดเช่นอดีตอาจจะมามืดแต่หยุดในปัจจุบันฟัง Here and now ชีวิตมีอยู่ขณะเดียวคือ Here and now หยุดในปัจจุบันอดีตอาจจะทำผิดพลาดมาแต่หยุดแล้วในปัจจุบัน
ถ้าความซื่อสัตย์ในปัจจุบันมีอยู่อนาคตเราสว่างได้อย่างเงี้ยค่ะนั้นบางคนอาจจะไม่รู้ว่าเราเกิดใหม่ได้ในปัจจุบันขณะนั่นหมายความว่าการสำรวมระวังของเราเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างเมื่อเช้าเนี่ยภาพเนี่ยค่ะคือเมื่อเช้านี้ที่คุณแม่ทำรายการที่หุบเขาโพธิสัตว์เพราะรู้ว่ามันเป็นวันที่ชาวภูฏานทิเบตเนปาลมองโกเลียนะคะก็ถือว่านี้เป็นวันใหญ่อันนี้คือการถ่ายด้วยมุมบนอันนี้พื้นที่ใหญ่มากนะคะคือภูเขาหนึ่งลูกนะแล้วก็ป่าเป็นพื้นเรียบแล้วก็เนี่ยค่ะมันดาราอันเนี้ยค่ะถ้าบอกรัศมีเส้นผ่าศูนย์กลางก็ต้องบอกว่าเนี่ยค่ะก็ประมาณศาลาเนี่ยค่ะที่เวลาเดินรอบอ่ะค่ะเราก็ทำงานตามที่เราถนัดแต่ในวิถีแห่งความซื่อสัตย์นี่ตัวอย่างนะคะถ้าให้มองถ้าคุณแม่ให้ดูโดยภาพใหญ่ทั้งหมดเลยครบ2ปีที่คุณแม่ไปที่หุบเขาโพธิสัตว์ปีแรกคุณแม่ปลูกต้นไม้ในวันที่24กรกฎาคมปลูกไปกี่พันต้นไม่รู้ตายหมดเลยนะคะตายหมดเลยปี2018พุทธศักราช2561ดูหน่อยไหมอยากดูหน่อยไหมคะเราเอาสิ่งที่เซ้งทำมาสรุปสุดท้ายเขาบอกแล้วว่าเขาทำแล้วส่งเข้าไปเพื่อจะดูเนื่องจากว่าวันนี้คุณแม่มีโอกาสที่จะได้เห็นงานที่สื่อเขาทำส่งมาคือถ้าดูพ.ศ.ก็จะเห็นเลยว่าเราทำงานกันเร็วมากเพราะว่าเราผิดหวังมาก่อนความล้มเหลวในการทำงานปลูกต้นไม้ครั้งแรกของเรามันทำให้วันนี้เรามีสัจจะมากขึ้นลองดูพ.ศ.เพราะคุณเป็นหนึ่งในการร่วมแล้วนะคะจากการที่รับดอกบัวพระอริยธารากลับไปเนี่ยค่ะอันนี้คือหุบเขาโพธิสัตว์หุบเขาของท่านเลยลูกดูเนี่ยค่ะเมื่อวันที่23กรกฎาคมครั้งที่1ปลูกต้นไม้ครั้งแรกเนี่ยค่ะวันนี้วันที่24กรกฎาคมนะเห็นนะคะแล้วเราก็เริ่มทำงานอย่างต่อเนื่องเลยหลังจากที่เราล้มเหลวครั้งแรกคุณแม่กำลังบอกว่าความล้มเหลวไม่ได้ทำให้เราผิดหวังนะคะมันทำให้เรามีความซื่อสัตย์มากขึ้นแล้วเราก็เริ่มยกต้นโพต้นแรกแล้วก็เริ่มเอากองทัพต้นไม้เข้าเลยค่ะคุณแม่เนี่ยจะเป็นคนที่จะไม่ผิดซ้ำแล้วซ้ำอีกแต่ครั้งแรกเราพลาดเพราะมันไม่มีน้ำนะคะเราจะดูนี่1ปีเองนะคะ1ปีคือการยกสถูปะขึ้นและเมื่อใดที่เราตั้งใจปลูกต้นไม้สร้างศาลาสถูปะเนี่ยก็เหมือนโบสถ์เลยค่ะแล้วก็บวช1ปีมาแล้วค่ะบวชและยังมีแม่ชีที่บวชอยู่ในเนี้ยอยู่กับเรามา1พรรษาแล้วสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นใน1ปีนี้น้ำเริ่มมาเราไม่เคยย่อท้อเลยค่ะและในที่สุดเราเห็นว่าเมื่อ21วันที่ผ่านมาเราตั้งสัจจะกันและ3วันที่ผ่านมานี้เรามีบ่อน้ำที่มากมายพอที่จะแบ่งน้ำของเราออกไปสู่คนอื่นด้วยแล้วต้นไม้เรารอดแล้วนะคะและอยากให้ทุกคนได้อนุโมทนาต่อการเก็บสตางค์วันละ10บาทของทุกคนของทุกคนเลยค่ะคุณแม่เชื่อว่า 40,000 อันนี้เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวันที่4เดือนนี้เองเรายกองค์ดำไปประดิษฐานที่นั่นแล้วค่ะและวันนี้เราต้องแจกน้ำแล้วส่องตะเกียงแล้วค่ะเราให้ภูมิปัญญาของเรากับชาวบ้านได้แล้วนี่คือสรรพสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะ
เสียดายที่เซ้งเขาไม่ได้เอาภาพมุมบนที่เป็นโดนมุมบนให้เห็นชัดเจนซึ่งมันจะเห็นภาพชัดว่ามันเขียวต่างยังไงช่วยกลับไปบอกเซ้งด้วยนะว่าภาพมุมบนควรจะต้องมีภาพเล็กๆมันมองไม่ออกค่ะก็ทำให้เห็นในหนึ่งในหนึ่งหนึ่งความล้มเหลวที่เราไม่ยอมจำนนนี่คือปัจจุบันค่ะนี่คือปัจจุบันอันนี้ถ่ายเมื่อ 3-4 วันนี้เองค่ะแล้วก็ความเป็นผู้ที่ไม่ย่อท้อที่อาศัยความซื่อสัตย์ให้สัจจะอะไรไว้ก็ต้องทำเนี่ยนะคะมันจึงเป็นอีกหนึ่งในความไม่ยอมจำนนที่เป็นแรงบันดาลใจนะคะเป็นแรงบันดาลใจเห็นไหมคะสีแดงๆที่มีตรัมที่อยู่ตรงกลางนะคะนะคะมันจะขยายเต็มภูเขาตอนนี้เขาเริ่มขยายแล้วอันนี้ยังเป็นภาพเก่าอยู่ก็อยากให้ทุกคนได้รับรู้ว่าพวกเราทำงานทั้งเสถียร1และเสถียร2เนี่ยในเวลาเดียวกันแล้วตอนนี้ถือเป็นแคมปัสที่1กับที่2ไปเรื่องเดียวกันนะคะส่วนคณะแม่ชีที่บวชที่นี่แล้วใครสมัครใจที่จะไปอยู่ที่นั่นเขาก็จะส่งไปที่นั่นใครไม่สมัครใจที่จะอยู่ที่นั่นก็อยู่ที่นี่เขาให้คุณตามความสมัครใจเลยนะคะไม่ต้องเกรงใจเพราะว่าที่นู่นน่ะงานมันใหญ่มากแล้วงานมันเหนื่อยมากเพราะฉะนั้นถ้าไม่สมัครใจไปมันจะเป็นปัญหากับเรามากเราจึงไม่สามารถจะเอาคนที่ไม่สมัครใจไปร่วมในเวลาที่เราต้องลงแขกจริงๆทำงานกันทุกวันนะคะนี่ทำให้เห็นว่าสายน้ำที่ไหลจริงๆนะคะวันนี้คุณแม่มาก็น้ำตกที่เราทำอยู่ก็ม่านน้ำตกของเราประมาณ1กิโลนะคะ1กิโลนะคะแล้วก็ป่าก็ล่าเริงเลยที่ใดมีน้ำก็ต้นไม้สรรพชีวิตก็งอกงามก็สาธุนะคะกับการส่งรายละเอียดที่จริงวันนี้เขามีเรื่องของบ่อน้ำอีกบ่อหนึ่งอันนี้เป็นบ่อเก่านะคะถ้าอยากดูบ่อใหม่ต้องเอาจากปัจจุบันขณะเติมน้ำอีกบ่อหนึ่งแล้วค่ะและเป็นบ่อที่มีพระอริยธาราอยู่ตรงนั้นคือองค์ต้นแบบที่อยู่ตรงนั้นที่เราจะยกองค์ใหญ่นะคะไปไว้บนต้องเรียกว่าภูเขาซึ่งไม่ว่าใครที่เข้าไปแก่งกระจานก็จะเห็นท่านลอยอยู่บนฟ้าเลยค่ะเพราะท่านอยู่บนยอดเขาเลยค่ะขณะนี้เราได้เอาไฟเบอร์ที่เป็นพระพักท่านไปตั้งแล้วคุณแม่ลองขับรถเวลามืดท่านก็จะสว่างโพลนอยู่ท่ามกลางความมืดเลยก็เป็นแรงบันดาลใจนะคะก็ถ้ามีภาพสุดท้ายที่เราเห็นว่าเนี่ยพวกเราคุณแม่เนี่ยเนี่ยค่ะเมื่อคืนนี้คุณแม่ยังยืนอยู่อย่างไม่มีน้ำเห็นไหมที่คุณแม่ยืนอยู่คือบ่อนะคะคือบ่อเมื่อคืนนี้เทเสร็จเมื่อเช้าเนี่ยไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่ค่ะแบ็กสเตจต้องไปอยู่ด้วยกันแล้วนะอันนี้คนละบ่อตอนนี้มันมีน้ำเยอะมากค่ะบ่อที่คุณแม่ยืนเนี่ยค่ะคือบ่อที่สมชายกดเข้ามาล่าสุดเมื่อประมาณสักหนึ่งชั่วโมงที่แล้วบอกระดับน้ำให้คุณแม่เห็นเลยว่าน้ำมันขึ้นขนาดนี้เพราะที่นู่นตอนนี้เนี่ยชีวิตคือน้ำน้ำคือชีวิตเลยค่ะถ้ามีน้ำเนี่ยค่ะต้นไม้รอดหมดจริงไหมล่ะสองปีที่แล้วไม่มีน้ำปลูกต้นไม้ตายหมดเขาอาจจะเป็นแบ็คที่ไม่ได้ดูนะคะแต่คุณแม่เนี่ยถ้ามีโทรศัพท์ก็จะบอกเลยว่าอยู่ในไลน์ปัจจุบันขณะเขาถ่ายให้เห็นว่าระดับนะฝนไม่ตกด้วยนะไม่เหมือนที่นี่นะยังรู้สึกโอ้กรุงเทพฝนตกคนกรุงเทพบ่นไอ้เราเนี่ยจะริษยาหรือมุทิตาดีที่นู่นอยากได้น้ำมากเลยน้ำไม่ไปเลยนะคะแต่ว่าเอาบ่อรอไว้ก่อนแล้วเรามีน้ำเดิมเพราะตอนนี้ภูเขาเหมือนฟองน้ำที่ซับน้ำไว้เห็นน้ำไหมคะเห็นพระอริยธาราไหมคะเนี่ยค่ะเนี่ยบ่อใหม่ล่าสุดคุณแม่มายังใส่น้ำไม่เต็มเลยคุณแม่มายังกวาดนี่คือของที่คุณแม่มาแล้วนะคะเขาทำภายในเวลาที่คุณแม่เดินทางอันนี้ไหลแล้วค่ะถ้าท่านไปท่านก็จะเห็นอย่างนี้แหละค่ะทำสามวันนะคะภูเขาเนี้ยสามวัน
หินกี่ร้อยก้อนรู้ไหมไม่ได้นับอะแต่ไม่ต่ำกว่าร้อยค่ะก็เห็นอยู่เนี่ยแหละค่ะสาธุให้กับทีม SCS หน่อยเขาดูเราอยู่โหถ้าคุณแม่ไม่พูดถึงเขาเลยเขาคงคิดว่าต่างคนต่างอยู่หรือเปล่าเห็นแล้วก็ชื่นใจเนาะก็พรุ่งนี้จะมีคนไปทำถวายเป็นพระราชกุศลค่ะก็ตั้งใจนะคะก็มีเนื้อที่ประมาณ130กว่าไร่ตอนนี้ที่เริ่มบุกเบิกไปเรื่อยๆค่ะก็ขอพระคุณนะคะที่ทำให้คุณแม่รู้สึกได้ว่าเสถียรหนึ่งเนี่ยแข็งแรงขึ้นเปิดกลับมาแทบจะเหมือนเดิมแล้วโควิดเป็นไงการจะตกครั้งนี้เป็นครั้งที่5แล้วค่ะที่เราเปิดได้ถ้าการไม่ตกจะเปิดไปได้เรื่อยๆนะคะก็ขอบพระคุณมากที่เราใช้ช่วงลองวีคเอนด์นี้มาตามดูจิตรู้จิตที่ติดต่อจะรอดได้คือ1มีสัจจะกับตัวเองว่าจะกลับไปที่ลมหายใจให้บ่อยที่สุดต้องซื่อสัตย์มีอะไรเกิดขึ้นให้กลับไปที่ลมหายใจถ้าเรายังหายใจทิ้งขว้างอยู่แสดงว่ายังหายใจไม่เป็นแต่ถ้าเราหายใจเป็นและมันมีสติอยู่ในขณะที่หายใจเข้าแล้วออกสติจะเป็นดิสเบรกของเราที่จะไม่ทำให้เราไหลไปสู่ความเสื่อมโดยทำอะไรที่ไม่ซื่อสัตย์โอเคไหมความซื่อสัตย์คือศีลนักบวชที่นี่ถือศีล10นะคะขอย้ำอยู่ในข้อตกลงและต้องระวังนะขอเตือนมีสิทธิ์ที่จะดังได้เลยนะคะถ้าไม่รู้จักระมัดระวังมันมีกรณีตัวอย่างของการบริจาคที่เข้าบัญชีส่วนตัวมาแล้วคุณแม่รู้จักชอนดีเขาไม่ใช่เป็นเด็กเขามีความตั้งใจแต่เรามักจะพลาดด้วยเรื่องเด็กๆแม่ชีศีลสิบต้องรู้นะว่าไม่มีอะไรที่จะรับบริจาคเข้าเป็นเรื่องส่วนตัวลองฝึกอยู่ยังไม่มีอะไรอย่างของคุณแม่เนี่ยถือว่าเรายกให้โลกไปเลยคุณแม่อาจจะมีสิ่งที่คุณแม่มีมาก่อนแล้วคุณแม่ถือว่านี่คือมรดกของโลกเลยเพราะฉะนั้นถ้าคุณแม่ตายไปทุกอย่างจะเข้าไปสู่กระบวนการของการส่งต่อเลยอย่างเงี้ยค่ะแล้วที่เราถือศีลสิทธิ์เพราะวันนั้นสมเด็จย่าสวรรคตคุณแม่เล่าให้ฟังนะถ้าใครตามไม่ทันโปรดรู้ทุกทีเราก็ถือศีล8กันเนี่ยแหละในวันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเศร้าพระทัยเพราะการสูญเสียแม่เนี่ยคุณแม่กราบเรียนหลวงพ่อปัญญาว่าเราจะเปลี่ยนการถือศีลให้มากขึ้นเพื่อร่วมเป็นหนึ่งในความทุกข์ครั้งนี้หลวงพ่อบอกว่าใครไม่บวชให้หลวงพ่อมาบวชแล้วหลวงพ่อก็มาบวชที่นี่แหละค่ะนั่นหมายความว่าเราต้องยกทุกอย่างขึ้นไปให้สูงขึ้นเลยแล้วจากนั้นมูลนิธิสตังค์ของท่านจะเข้าสู่ระบบมูลนิธิเลยนะคะมีใบอนุโมทนาถ้าท่านต้องการแล้วจากนั้นมันก็เป็นสิ่งที่เป็นมรดกของโลกไปเลยรวมทั้งหุบเขาโพธิสัตว์ด้วยแต่เราต้องยกใจของเราให้สูงขึ้นเราถึงจะเห็นว่ามันมีอะไรที่มากกว่าหนอนในหลุมคูดน่ะอธิบายยังไงดีคนที่จะเอาตัวรอดสมมติว่าถ้าเรารอว่าเราจะมีใครมาส่งสวยเราแล้วเราก็กินมันอยู่แค่นั้นเราจะไม่รู้เลยว่ามันมีอะไรที่มีค่ากว่านั้นมันมีอะไรที่มีค่ากับราคาถ้าเราเปลี่ยนสิ่งเหล่านี้ให้ไปสู่การใช้ชีวิตอย่างไร้ตัวตนเราจะช่วยได้มากกว่าที่เราเคยช่วยทำไมเขาต้องสอนให้พวกเราสละความเห็นแก่ตัวท
ทำไมเขาต้องสอนให้เราจาคะความเห็นแก่ตัวทำไมพระผู้มีพระภาคเจ้าบอกว่าความเป็นผู้สำเร็จใน5อย่างดูนะคะต้องมีศรัทธาก่อนถ้าเรามีศรัทธาแล้วเรามีศีลดูนะคะหนูดูไปเรื่อยๆก่อนพอเรามีศรัทธาที่จะมีชีวิตเพื่อการรอดพ้นจากความทุกข์เราจะมีศีลศีลเนี่ยมันทำให้เราไม่เบียดเบียนทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าเราปฏิบัติตัวเราในสัจจะของเราอย่างไรเช่นถ้าเราต้องการมีศีล5ศีล8ศีล10ก็แล้วแต่แต่เราตั้งใจของเราอย่างไรกับการตั้งใจของเราสุดถ้าเรามาบอกว่าขอพระสงฆ์จงจำข้าพเจ้าไว้ว่าเป็นผู้เข้าถึงพระธรรมวินัยสมมตินะคะแล้วเราบอกว่าเราจะถือศีล10เราต้องรู้ว่าชาตลูมันแปลว่าอะไรคือถ้าเราไม่มีสำนึกเลยเนี่ยเราจะกลายเป็นคนที่อาภัพเพราะเราประกาศตัวเราไปแล้วอะนี่เรื่องนี้แล้วก็สุตตะต้องฟังให้มากใครว่ากล่าวตักเตือนลองฟังไว้ก่อนอย่างน้อยพระเจ้าขนาบเราอยู่ให้เราฟังหัวใจของเราฟังคนที่ไม่ฆ่าเราจำไว้ใครเตือนเราแสดงว่าเขาไม่ฆ่าเราคุณแม่เนี่ยหลวงพ่อขนาบแล้วขนาบอีกแล้วคุณแม่มีความรู้สึกว่ามันอบอุ่นมากเลยที่หลวงพ่อกล้าเตือนเราอะคือถ้าเรายังเตือนตัวเองไม่ได้แล้วขู่ประชาจารย์เตือนเราเนี่ยโอ้เราต้องน้อมหัวเข้าไปรับเลยนะเนี่ยสุตตะคือการฟังการฟังการสื่อสารที่เตือนกันได้จาคะต้องสละความเห็นแก่ตัวที่เนี่ยเราจะถูกสอนว่าของดีที่สุดให้คนอื่นเราถูกสอนอย่างนั้นเลยค่ะคุณแม่สอนเด็กๆเสมอว่าถ้าเธอแข็งแรงกว่าเธอให้ที่ที่ดีสุดกับคนที่อ่อนแอจากค่ะแล้วปัญญาเนี่ยค่ะ5นิ้วปัญญาคือการจัดการด้วยความซื่อสัตย์ที่จะไม่ไหลไปสู่ความเสื่อมนี่คือคุณธรรมของเศรษฐีนะคะที่ให้อยู่เนี่ยทวนไหมคนที่จะเป็นคนที่แบบขึ้นสูงได้ทวนไหมที่หนึ่งอะไรคะมีศรัทธาว่าพ้นทุกข์ได้จริงเปล่าล่ะมีศรัทธาไม่ได้ที่มาเนี่ยหรือมาเวเคชั่นก็มาเพื่อพ้นทุกข์ใช่ไหมโอเคมีศีลใช่เปล่าศีลเดี๋ยวเราก็รู้นะคะศีลคืออาภรณ์สุตตะฟังต้องฟังทำไมต้องฟังเพราะการฟังจะทำให้เราขยายใจของเราออกจากความโง่นั่นแหละภาษาง่ายๆอวิชชาคือความโง่แล้วก็มีอะไรคะจาคะฝึกมีคนถามว่าคุณแม่ทำงานได้ไงสองที่ก็ฝึกจาคะไงจาคะความสะดวกฉันก็อยากขอโทษนะคะอยู่สบายใช่ไหมอยู่ที่นู่นสบายมากนะคะอากาศดีคุณแม่นี่ตีสี่ออกมาเดินจงกรมแข็งแรงมากเลยนะคะไม่มีไขมันเลยอะเดินแบบกล้ามเนื้อแบบนั่นเลยอะหายใจได้ลึกมากแต่ก็ต้องเสียสละความเห็นแก่ตัวความปรารถนาของตัวเองอะออกไปอะแล้วต้องให้ได้มากกว่าที่เคยให้เพราะเป็นสัจจะของเราอายุขณะนี้ขยายใจของเราที่จะทำงานให้มากขึ้นนี่ภาพคุณแม่ถ่ายเองแล้วคุณแม่ก็ส่งมาเขายังไม่ทันจะทำวัดเลยคุณแม่ส่งภาพก่อนแล้วให้รู้ว่าเราตื่นแล้วนะคะอันนี้เป็นภาพที่คุณแม่นั่งคนอื่นถ่ายอันนี้ภาพที่คุณแม่ถ่ายเองนะอันนี้คือภาพที่คุณแม่นั่งจะ3 ทุ่มแล้วอันนี้คนอื่นถ่ายคนละเรื่องเลยนะคะอาภาพเช้าที่หุบเขาเป็นอย่างนี้อันนี้ค่ะต้นกลางต้นนี้อายุเป็น100 ปีนะคะต่อไปภาพย้อนเมื่อกี้นี้สมชายถ่ายเนี่ยค่ะ3 ทุ่มยังทำงานกันอยู่เลยเห็นไหมนี่คือเมื่อคืนนี้
แล้วก็วันนี้เห็นน้ำตกไหลแล้วใช่ไหมเนี่ยเร็วไหมล่ะสามอันเนี้ยน้ำตกอันนี้คือบ่อน้ำนี่คือบ่อน้ำที่คณะมิชีผูกเหล็กนะคณะมิชีที่นู่นผูกเหล็กนะลูกสามทุ่มเมื่อคืนแล้วตอนนี้น้ำเต็มแล้วเห็นไหมลูกเนี่ยเทปูนไปเท่าไหร่รู้ไหมร้อยคิวคิวละ 2,001 เขาส่งบินมาละ 240,000 เพราะมันมีค่ารถชูตคุณแม่ก็คือเวลาคุณแม่ทำอะไรคุณแม่จะบอกคนอื่นทำก่อนที่เหลือคุณแม่ก็เหมาก็ไม่มีเรื่องส่วนตัวไงเราคนเหมาเลยแล้วทำเลยทำอย่างเร็วเลยค่ะแล้วสิ่งนี้ค่ะจะเปิดวันที่28เสร็จอยู่แล้วและเชื่อว่าขณะนี้ยังยกกันอยู่สาธุนะเดี๋ยวไปนะพออยู่ที่นี่แล้วเดี๋ยวไปที่นู่นเอาเต้นไปด้วยตอนนี้มีห้องน้ำแล้วยังไม่เสร็จดีไอโซวอลกำลังสร้างที่พักให้60ที่เตียงนอนเตียง2ชั้นก่อนต้องการห้องน้ำห้องอาบน้ำก็ทุกคนก็ช่วยกันก็ดีก็วันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันที่ใช้เวลายาวหน่อยแต่อยากให้กำลังใจและที่คุณแม่มาเนี่ยคุณแม่มีสำนึกที่จะมารับใช้เลยนะจะมาสอนเรื่องที่จะสอนพวกนี้แหละตั้งใจจริงๆมีความสุขที่จะได้สาธยายทำเป็นการพวกนี้เราจะสวดธรรมจักรด้วยแล้วก็สอนปฏิจจสมุปบาทสำหรับผู้ที่เตรียมตัวบวชใส่ใจในสองบทนี้ให้ดีอัญญาโกฏัญญะเธอรู้แล้วหนอรู้ว่าสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นดับไปเป็นธรรมดามีดวงตาเห็นธรรมเลยเป็นโสดาบันเลยอ่ะเนี่ยเป็นได้หมดเลยนะเนี่ยไม่ใช่สิ่งสุดวิสัยเลยนะโสดาบันเนี่ยหนึ่งในสุปฏิปันโนเลยนะที่พูดเนี่ยก็ตั้งใจมารับใช้รอดได้ด้วยความซื่อสัตย์ที่จะถอนอวิชชาคือความรู้ผิดเมื่อใดที่อวิชชาไม่มีทุกข์ไม่มีโอเคไหมวันนี้ได้เวลาคุณแม่ต้องใช้วิธีการนะคะตอนนี้ยังมีคนดูอยู่เมื่อกี้นี้เขาบอก400กว่าคนตอนนี้ก็มีคนดูเจอนั่นเจอนี่ก็ดูอ่ะผู้เธอดูหรือเปล่าอ่ะหยิบโทรศัพท์ขึ้นมากดเข้าไปใน Facebook ตอนนี้เขากำลังลุ้นอยู่นะฮะคุณแม่มีคน follow อยู่เนี่ยเพิ่งขึ้น 900,000 ออร์แกนิกนะไม่จริงอย่า กดเข้าไปนะเปิดเลยค่ะ Facebook SCS Face เธอจะเห็นการสอนเรื่องนี้ของคุณแม่วันต่อวันเลยวันละ3พีเรียดแล้วเรื่องนี้น่าสนใจทุกทีคุณแม่ก็ไม่ค่อยประกาศหรอกค่ะให้มันเป็นธรรมชาติแต่ว่าคุณแม่ว่าถ้ามานั่งตรงนี้ได้ดูการฟังย้อนหลังก็ยังดี SCS Face กดเข้าไปยังลูกกดเข้าไปในเสถียรธรรมสถานแล้วไงต่อทำไม่เป็นกดเสถียรธรรมสถานหรือ SDS เหมือนกันแล้วเจออะไรคะก็จะเจอ Facebook ของเสถียรธรรมสถานเจอ Facebook ของเสถียรธรรมสถานจากนั้นจากนั้นก็จะมีการถ่ายทอดแล้วก็ข่าวสารของเสถียรธรรมสถานกดยังคะเห็นไหมเห็นตัวเองไหมฉายไปทางเขาสิทุกคนหยิบโทรศัพท์มากดได้ยังคะลูกกดแล้วเอาใครกดแล้วยกมือขึ้นกดนั่นแหละเราได้เพิ่มอีกแล้วเห็นไหมเนี่ยอย่าลืม follow แล้วสับตะไคร้นะฮะรวมทั้งแชร์ด้วยนะวันนี้ขึ้นมาเป็น 900,000 แล้วใช่ไหมคะคนติดตามแล้วก็แชร์เลยค่ะลูกแชร์เลยแล้วเดี๋ยวไปดูอย่าลืมสั่นกระดิ่งด้วยนะทำไม่เป็นหรอกนะที่พูดเนี่ยแต่ถ้าอยากติดตามเนี่ยค่ะเสถียรหุบเขาโพธิสัตว์นะคะเพราะมันจะเพราะว่าคุณแม่จะถ่ายเห็นวันต่อวันเลยค่ะวันนี้เกิดอะไรก็ตอนนี้คนดูทุกทวีปเลยอะแอฟริกายังดูเลยอะลูกศิษย์ไปอยู่ที่นั่นอะแล้วก็จะเห็นความเป็นเสถียรเนี่ยจริงป่ะเอาได้ข่าวว่ามีใครมีร้านอาหารอยู่ที่ออสเตรเลียไม่ใช่เหรอดูหรือเปล่าดูไหมไม่ได้ดูน้าตู่อยู่กับคุณแม่นั่นแหละออสเตรเลียเนี่ยเจ้าของร้านชาติไทยสรุปแล้วคือเอาละค่ะเดี๋ยวคุณแม่จะกลับไปดูนะคะว่ายอดวิวขึ้นหรือเปล่าวันนี้เรามอบตัวเป็นศิษย์กันก่อนดีไหมเอานะ
จะใช้2เทคนิคคือขนาบและชี้ชวนนะการมีครูบาอาจารย์ขนาบเนี่ยดีท่าเดียวไม่มีเลวเลยพวกนี้จะได้ฟังขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์ในเรื่องนี้ด้วยอานนท์เราจะไม่ทำกับเธออย่างทนุถนอมฟังนะคะเราจะอ่านบทนี้ทุกวันเลยอานนท์เราจะไม่ทำกับเธออย่างทนุถนอมจากขนาบแล้วขนาบอีกไม่มีหยุดเหมือนช่างปั้นหม้อที่ตีหม้อตีดินเนี่ยจนกระทั่งดินมันนุ่มเอามาปั้นเป็นหม้อเนี่ยพระองค์เปรียบเทียบเก่งมากเลยคนอินเดียน่ะเขาปั้นหม้อดินกันน่ะจัดขนาบแล้วเหมือนช่างปั้นหม้อที่ทำกับหม้อที่จะเกิดเป็นหม้อก็ต้องตีดินให้มันเปียกแล้วก็ปั้นขึ้นมาครบบัณฑิตเช่นนี้ไว้ดีท่าเดียวไม่มีเลวเลยให้ครบคนที่กล้าเตือนกล้าขนาบลองฟังหัวใจตัวเองแล้วขยายใจของเราออกไปได้ศรัทธาที่จะมีชีวิตที่รอดพ้นจากความทุกข์เพราะการเป็นเต่าตาบอดเจอพายุอยู่ในทะเลเนี่ยกว่าจะเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยกว่าไม้กระบอกจะทิ่มไปถูกเราแล้วเราขึ้นมาได้ตัวนึงก็ยากมากเลยเพราะฉะนั้นอย่าเป็นหมอนในหลุมคูดมัวแต่กินขี้เข้าใจไหมเนี่ยขนาบยังคิดได้คำขนาบถ้าชี้ชวนก็มาดูพระองค์ก็จะยกตัวอย่างว่าอย่าเป็นงูเปื้อนคูดงูที่มันเปื้อนคูดเนี่ยที่มันผิดศีลผิดธรรมพอมันถูกจับได้เนี่ยมันจะดิ้นแล้วขี้มันจะกระเด็นมันจะกระเด็นไปถูกคนอื่นด้วยระวังมันจะไม่ใช่แค่แต่เรามันจะสังฆะเลยต้องระวังเราไม่ได้มีชีวิตที่ไม่เกี่ยวเนื่องกับคนอื่นคุณแม่ว่าเรื่องเหล่านี้ต้องทั้งขนาบและชี้ชวนดังนั้นวันนี้พวกเรามาอยู่ที่นี่เราตั้งใจแล้วอย่างน้อยเราจะใช้ช่วงเวลาใน 2-3 วันนี้กับการเข้าใจเรื่องของชีวิตว่ามันดีได้มันประเสริฐได้มันพ้นทุกข์ได้ถามว่าแล้วจะทำไหมถ้ามาถึงตรงนี้ก็แสดงว่าทำใช่ไหมเมื่อไหร่เฮียแอนนาวจริงไหมซื่อสัตย์ไหมซื่อสัตย์ลองใช้สัจจะของเธอกับความซื่อสัตย์ครั้งนี้แล้วคุณแม่ต้องอนุโมทนาจริงๆว่าการที่เรายอมเปลี่ยนแปลงตัวเราเองได้ถามว่าเราชนะใครหรอกชนะใจตัวเองถ้าเราไม่ยอมเราแพ้ใครหรอกแพ้ใจตัวเองคนอื่นเขาไม่รู้สึกรู้สีกับเราหรอกลูกอย่าเอาคุณค่าของเราไปขึ้นอยู่กับการยอมรับของคนอื่นแพ้ชนะใจตัวเองเนี่ยเธอต้องซื่อสัตย์อย่าแพ้ใจตัวเองตั้งใจนะให้ตั้งใจครับก็จะมีผู้ที่จะเป็นตัวแทนนะคะค่ะนี่ก็เป็นฝีมือของป้าพาซึ่งเป็นผู้หญิงที่เคยคิดจะฆ่าตัวตายนะคนเนี้ยเคยคิดที่จะฆ่าตัวตายแต่วันเนี้ยเขาทำดอกไม้นี้เพื่อเคารพการตัดสินใจของเราทั้งหมดที่จะเกิดใหม่ไม่มีการว่าจ้างนะเขาทำให้และทำด้วยมือที่ไม่มีนิ้วใครอยากเป็นลูกศิษย์เขาไปเรียนกับเขาได้เลยนะเขาพับดอกบัวที่หน้าห้องพระบรมสารีห้องพระบรมสารีริกธาตุแล้วเขาสอนด้วยนะค่ะก็พาก็เป็นอีกหนึ่งในแรงบันดาลใจที่มาอยู่ที่นี่ด้วยความทุกข์นะทุกข์แต่เขาได้เกิดใหม่นี่คือตัวอย่างเนี่ยค่ะที่เห็นงดงามอยู่เนี่ยค่ะ
คือตัวอย่างของคนที่เรียนรู้กับความทุกข์และไม่ยอมจำนนที่จะปล่อยให้ตัวเองตายทั้งเป็นและเขาเคารพพวกเราเขาทำให้ทุกรุ่นเลยแล้วคุณแม่ต้องจับบางทีคุณแม่ทายไม่ถูกเลยไอ้นี่มันดอกสดหรือดอกแห้งเพราะก็ทำด้วยการเปลี่ยนแปลงไปด้วยความพัฒนาการของเขาที่มีศรัทธาต่อพวกเราตอนช่วงโควิดไม่มีการเปิดเนี่ยพาเขาก็ซ้อมมือเขาก็ทำซ้อมมือทำเป็นของแห้งเขาไม่หยุดเลยนะคะโควิดเนี่ยปิดไป3เดือนนะฮะเสถียรนะเนี่ยแล้วเพิ่งเปิดมาเนี่ยครั้งที่5ก็ขอบคุณที่พวกเรามาเพื่อให้พายังมีความงดงามอยู่ในสิ่งที่เขาตั้งใจที่จะเคารพพวกเราทุกคนนะคะจะเชิญค่ะสาธุคุณแม่ขอพระบารมีแห่งพระผู้มีพระภาคเจ้าพระบารมีแห่งพระธรรมและพระบารมีแห่งพระอริยสาวกสาวิกาทั้งหลายตลอดจนพระบารมีแห่งพระอริยทารามหาโพธิสัตว์ได้คุ้มครองดวงจิตของท่านทั้งหลายให้เป็นผู้กล้าที่จะทำร้ายอวิชชาที่ปรากฏขึ้นเป็นขณะขณะเมื่อใดที่มีปัญญาขจัดความกลัวให้อภัยตัวเองอย่างลึกซึ้งเริ่มต้นชีวิตใหม่ยากอย่างไรก็จะทำให้สำเร็จการพ้นทุกข์เป็นสิ่งที่ทำได้ยากอย่างไรก็ขอให้ทำให้สำเร็จด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญคุณแม่ว่าการสาธยายมนต์ในค่ำวันนี้ก็จะทำให้เกิดความเข้าใจและหนึ่งในการพ้นทุกข์คือการสาธยายมนต์นะคะลองทำความเข้าใจกับเรื่องนี้แล้วก็พรุ่งนี้เนี่ยคุณแม่คิดว่าเป็นวันพระที่ดีเป็นวันพระสำหรับคุณแม่คือดีทุกวันแหละแต่เป็นวันพระที่เธอมาแล้วจะได้สวดธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรอย่างน้อยก็รู้ว่าอัญญาโกฏฐัญญะถูกสอนว่าอะไรคือปัญจวัคคีย์เนี่ย5ท่านเนี่ยอัญญาโกฏฐัญญะมีดวงตาเห็นธรรมสังขรัตนะครบเลยเพราะฉะนั้นเวลาที่เราสวดบทเนี้ยให้เราบอกตัวเองว่าเราเป็นผู้ได้ฟังคำสอนบทแรกธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรเป็นบทแรกนะคะที่พระองค์แสดงถือเป็นการเคลื่อนพระธรรมจักรแล้วก็มีโสดาบัน
ปรากฏขึ้นแล้วก็ขอบวชเป็นพระอรหันต์เลยฉันหวังว่าพวกเราจะได้ประโยชน์นะคะก็ให้พระธรรมคุ้มครองค่ะเราจะใช้ช่วงเวลานี้ปิดรายการวันนี้ขอโทษทีนะคะยาวหน่อยพรุ่งนี้เราพบกันตอน 9:00 น.นะคะธรรมสวัสดีค่ะมีคนดูอยู่ต้องพูด2ทาง